สวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวผัดหมูกระเทียมครับแล้วก็มีไข่ดาวนะแต่ว่าผมไม่เห็นกระเทียมเลยนะแล้วก็มีน้ำซุปแอบอยู่ข้างหน้านี้ด้วยแล้วก็วันนี้นะอากาศดีมากแดดออกนะครับแล้วก็อากาศเย็นเย็นสบายนะครับเนาะก็สบายครับวันนี้มากินข้าวครับชิมน้ำซุปก่อนเลยผมรู้แล้วกระเทียมเอาไปใส่ไหนหมดใส่น้ำซุปอร่อยอร่อยแล้วมีน้ำจิ้มสุกี้มาด้วยอร่อยทำปกคลิปกันครับมุมหน้าคืออ้วนมากนะคือว่าหน้าบวมเพราะว่าเมื่อคืนถ่ายคลิปมาน้ำซุปอร่อยอ่ะหลายคนโรงเรียนวันนี้ก็เปิดแล้วเนาะวันที่16ใช่ไหมครับแต่บางโรงเรียนก็ยังไม่ปิดเลยนะอร่อยอากาศบ้านเพื่อนเป็นไงกันบ้างครับหนาวไหมหรือว่าเย็นไหมผมอยู่ตาดิดตอนนี้อากาศกำลังดีเลยครับตอนกลางคืนนี่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยเย็นประมาณ21-22 องศาครับเฮ้ยไฟดับปลั๊กไฟมันไม่ค่อยดีนะครับโอ้ยไฟดับนะไฟดับผมก็ยังขาวผมขาวจริงจริงอ้าวดับอีกแล้วผมเอื้อมไปหยิบอันนี้ไงมันโดนปลั๊กไฟหยิบวิกซีอ
แป๊บนะได้ละแม่ไปหยิบละนี่บิดไม่ค่อยได้ครับเล็บมันยาวบิดไม่ได้อ่ะเอาฟันเลยแล้วกันมากินข้าวต่อหน้าหนาวนี้มีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างครับโรงเรียนปิดเทอมอ่ะเนาะหรือว่าเปิดกันหมดแล้วแบตเตอรี่จะหมดจองรีบกินละผมตื่นมายังไม่ชาร์จโทรศัพท์เลยอะมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มากินข้าวครับแล้วอาบน้ำก็จะไปวิ่งก่อนครับไปวิ่งแล้วก็จะอาบน้ำครับไม่งั้นเพราะว่าถ้าเราอาบน้ำแล้วก็ไปวิ่งแล้วก็ต้องมาอาบน้ำอีกรอบใครบอกว่าผมไม่อ้วนใช่ไหมแต่ไขมันผมเยอะมากนะเนื้อผมมันจะนิ่มมันจะนิ่มทุกส่วนเลยมันจะแบบเหมือนมันย่นนะเนาะอันนี้ก็มันกระชับมาต้องออกกำลังกายครับของผมก็คือวิ่งอย่างเดียวแหละวิ่งสู้ฟัดวันนี้อร่อยจริงน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปอร่อยแล้วก็เหมือนเดิมผมไม่ได้เอาน้ำเปล่าขึ้นมาอีกแล้วครับสำหรับเมนูนี้เนาะก็เป็นเมนูอะไรนะข้าวผัดหมูกระเทียมนะครับแต่ไม่มีกระเทียมมันตกลงไปในน้ำซุปแทนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ถึงไม่ชอบก็กดไลค์ผมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราชมคลิปต่อไปนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่